หลังจากที่วิปสนชเองมีมติให้ชะลอร่างพรบปปชเอาไว้ก่อนนะครับนอกจากเหตุผลที่ว่าร่างนี้ยังไม่ผ่านความเห็นกฤษฎีกาแล้วนะครับยังมีสนชบางท่านเห็นว่าโทษตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตนั้นแรงเกินไปครับซึ่งสาระสำคัญของร่างพรบปปชระบุนะครับว่าภารกิจสำคัญของปปชคือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันแต่ที่ผ่านมาหน่วยงานนี้มักถูกตั้งคำถามว่าปปชทำงานล่าช้าไม่สามารถทำตัวนำผิดมาลงโทษได้นะครับซึ่งไม่นับรวมการติดตามทรัพย์สินที่ได้จากการทุจริตกลับคืนมาและร่างฉบับนี้หวังที่จะเพิ่มอำนาจให้กับทางปปชนะครับซึ่งเรื่องนี้เรามีรายละเอียดให้ได้ชมกันนะครับเราไปติดตามพร้อมกันเลยครับภารกิจสำคัญของปปช.คือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันแต่ที่ผ่านมาหน่วยงานนี้มักถูกตั้งคำถามว่าเป็นเพียงเสือกระดาษทำงานล่าช้าไม่สามารถนำตัวผู้ทำผิดมาลงโทษได้ไม่นับรวมการติดตามทรัพย์สินที่ได้จากการทุจริตกลับคืนมาร่างกฎหมายฉบับนี้จึงหวังเพิ่มเขี้ยวเล็บให้กับปปช.เริ่มตั้งแต่ตรวจสอบการเข้าสู่อำนาจด้วยการกำหนดให้ข้าราชการการเมืองอื่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินต่อสาธารณะจากเดิมที่กำหนดให้เปิดเผยเฉพาะนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีส.ส.และส.ว.เท่านั้นที่สำคัญหากคนกลุ่มนี้จงใจปกปิดหรือยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จยังมีโทษหนักถึงขั้นห้ามเล่นการเมืองตลอดชีวิตจากเดิมโทษแบนเพียง5ปีเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งหากพบการกระทำผิดร่างกฎหมายใหม่ยังกำหนดไม่ให้นับรวมช่วงหลบหนีเป็นส่วนหนึ่งของอายุความและไม่ให้นำเรื่องอายุความในกฎหมายอาญามาบังคับใช้ด้วยซึ่งกรรมการปปช.วิชามหาคุณเชื่อว่าจะแก้ปัญหาการหลบหนีเพื่อรอให้คดีหมดอายุความได้เอ๊ะคุณออกกฎหมายเนี่ยนะเฉพาะเรื่องของการให้อายุความหยุดลงเฉพาะการพิจารณาคดีแต่ว่าเมื่อศาลตัดสินแล้วเขาหนีอย่างเรือรถดับเพลิงเนี่ยหนีออกไปนอกประเทศแล้วใช่ไหมพอครบกำหนดอายุความเขาก็กลับมาใช่ไหมพ้นอายุความแล้วก็กลับมาได้เพราะฉะนั้นสหประชาชาติบอกว่าต้องไม่มีอายุความหรือมีอายุความมากกว่าปกติร่างกฎหมายปปช.ใหม่ยังเพิ่มเรื่องการดำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลต่างประเทศเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศและภาคเอกชนที่รับหรือให้สินบนด้วยจากเดิมที่กำหนดความผิดไว้เฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐนอกจากนั้นร่างกฎหมายปปช.ฉบับนี้ยังพยายามแก้ปัญหาเรื่องการติดตามทรัพย์สินที่ได้มาจากการทุจริตซึ่งมักจะเป็นการแปรสภาพยักย้ายถ่ายเทไปต่างประเทศจนไม่สามารถติดตามกลับคืนมาได้โดยกำหนดให้สามารถริบทรัพย์สินโดยใช้วิธีการคำนวณเป็นราคาเงินที่บุคคลนั้นได้มาจากการกระทำความผิดแทนเราก็เสนอกฎหมายเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับการริบทรัพย์สินนะทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศด้วยแล้วการริบทรัพย์เนี่ยจะไม่ใช่ว่าริบไปรถยนต์ก็เป็นรถยนต์เป็นคันมันต้องริบทรัพย์สินเป็นมูลค่าที่มันแปลงสภาพด้วยอะไรด้วยสุดท้ายต้องดูว่าสนช.จะผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้เพื่อเสริมเขี้ยวเล็บให้กับปปช.หรือไม่หลังเริ่มมีเสียงท้วงติงถึงโทษแบนตลอดชีวิตว่าอาจจะแรงเกินไปโดยวิปสนช.ได้เสนอให้แขวนร่างกฎหมายนี้ไว้ก่อน30วันไม่นับรวมบทบาทของปปช.หลังจากมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่เสร็จสิ้น